แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ทุกคนปิดหน้าจอแล้วยังฟังเพลงจาก YouTube ได้แอปอะไรไปดูคลิปนี้ครับเจ็บปวดทนไม่ได้ที่ได้ยินเรื่องของเธอเพราะเธอจากไปแล้วสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปที่จะช่วยให้สามารถเล่น YouTube แล้วก็ปิดหน้าจอได้นะครับปกติเวลาเราเล่น YouTube เนี่ยเพื่อฟังเพลงเราจะไม่สามารถปิดหน้าจอหรือว่าเก็บหน้าจอลงได้นะครับเสียงมันจะหายไปนะครับแอปนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเล่นเพลงโดยที่หน้าจอมันมืดได้นะครับเพื่อทำให้เราสามารถประหยัดแบตเตอรี่นะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ Google Play Store นะครับแล้วค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Black Me Screen Off for YouTube นะครับหลังจากค้นหาแอปเจอแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับพอติดตั้งแอปพลิเคชันไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นไอคอนมาที่หน้าจอนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชันใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะมีคำถามนะครับว่าต้องการจะรันแอปนี้นะครับไหมนะครับเราก็กดตกลงไปนะครับก็จะมีคำถามให้เราเลือกอีกนะครับว่าต้องการให้แอปพลิเคชันนี้แสดงทับแอปอื่นไหมนะครับเราก็ต้องกดตกลงนะครับเพราะว่าก็ต้องอนุญาตให้แอปนี้ทำงานทับแอป YouTube หรือว่า Facebook นะครับพอเปิดการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับกดถอยหลังกลับไปนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งค่าในแอปนะครับFloating button นะครับตัวแรกเนี่ยเราต้องการจะให้มีเขาเรียกว่าไอคอน floating ขึ้นที่หน้าจอไหมเวลาเราใช้งานนะครับก็คือเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเราต้องเอาไว้นะครับเราจะได้เห็นวิธีการทำงานส่วนเข้าถึงการโทรศัพท์ไหมแล้วแต่เรานะครับไม่ใช้ก็ได้อันล็อกโหมดนะครับวิธีการออกจากโหมดล็อกหน้าจอนะครับกด1ครั้งกด2ครั้งกดค้างยาวแล้วก็เลื่อนนะครับแล้วแต่เราจะเอาที่เราสะดวกนะครับเราจะเอาซิงเกิลแท็บก็คือแตะครั้งเดียวก็ได้นะครับผมเอาซิงเกิลแท็บนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โอเคไปแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเริ่มสตาร์ทการใช้งานนะครับก็คือเริ่มการใช้งานแอปนั่นคือให้แอปแอคทีฟนั่นเองนะครับสตาร์ทเซอร์วิสนะครับพอเรากดไปนะครับเราก็กดเริ่มสตาร์ทไปเลยนะครับเพื่อให้แอปใช้งานแล้วเราเข้ามาแอปอีกทีเนี่ยก็คือเพื่อหยุดการทำงานของมันนั่นเองนะครับถ้าเรากดสต็อปนะพอเราทำงานแอปมันก็จะขึ้นไอ้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมนะครับโปร่งใสแบบนี้นะครับก็คือแอปตอนนี้แอปทำงานอยู่นะครับมันทำงานทับแอปอื่นๆอยู่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเปิด YouTube ของเราปกตินี่แหละฮะเราต้องการจะเล่นเพลงนะในปกติแล้วเวลาเราเล่นเพลงเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนเราก็จะได้ยินเสียงเพลงไหมเวลาเราเล่นเพลงในโทรศัพท์มือถือโดยฟังเพลงผ่าน YouTube เนี่ยถ้าเราปิดหน้าจอนะครับถ้าเราปิดหน้าจอโดยการกดออกจากแอป YouTube หรือว่าปิดปุ่มด้านข้างเนี่ยเสียงเพลงมันก็จะหายไปด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นไอคอนของแอปแบบนี้เพลงมันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือไม่ใช่ว่าเปิดแอปแล้วแอปมันจะทำงานเลยนะมันจะมีไอคอนขึ้นมาให้เฉยนะครับอย่างเช่นเรากดปุ่มข้างๆแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เสียงมันก็จะหายไปเหมือนกันนะครับทั้งที่แอปมันก็แอคทีฟอยู่นะแต่จริงๆแล้ววิธีการใช้งานของมันน่ะก็คือเราต้องกดไปที่ปุ่มตัวในกรอบใสๆนี่นะครับแบบนี้นะครับจะทำให้เสียงเพลงยังมีอยู่นะครับแล้วหน้าจอก็จะมืดดับไปนะครับการใช้งานของแอปมันจะเป็นประมาณนี้แบบนี้นะครับก็คือเรายังจะสามารถฟังเพลงได้นะครับโดยที่ถ้าหน้าจอมันไม่สว่างเนี่ยมันก็จะประหยัดแบตนะครับนะครับเราก็ฟังเพลงแบบ YouTube ได้ตามปกตินะฮะนะครับแล้วกดไปที่กรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นนะครับก็จะทำให้ยังมีเสียงเพลงแล้วก็ยังสามารถฟังเพลงได้อย่างปกตินะฮะแบบนี้ก็จะทำให้เราแบบประหยัดแบตขึ้นหน่อยนะครับกดที่หน้าจอ1ทีนะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกการตั้งค่านะครับถ้าเราต้องการจะให้หน้าจอแสดงขึ้นมาเราต้องกดอะไรบ้างนะครับถ้ากด1ทีมันก็จะมาแต่ถ้าเราเลือกเป็นดับเบิ้ลมันก็จะต้องกด2ทีนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนำทุกคนนะครับก็เป็นแอปฟรีๆที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แบบฟรีนะครับไม่เสียเงินโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับก็อยากให้ทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชันไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำลงมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ